กับทีมชาติกัมพูชีนับตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาเนาะเคยพบกันทั้งหมด3ครั้งก็คือปี2004ทีมชาติลาวชนะทีมชาติกัมพูชีไปหุดบิด2ประตูต่อ1ปี2016ทีมชาติกัมพูชีชนะทีมชาติลาว2ประตูต่อ1และปี2018ทีมชาติกัมพูชีชนะทีมชาติลาว3ประตูต่อ1นั่นก็คือเหตุผลที่ว่านัดนี้เป็นนัดสำคัญที่สุดสำหรับทีมชาติลาวในการล้างแค้นทีมชาติกัมพูชีแต่ไหนก็ตามแอดมินขอเชียร์ทีมชาติลาวให้เอาชนะทีมชาติกัมพูชีให้ได้ในมืออื่นวันที่15ธันวาเวลา 16:30 นที่ประเทศสิงคโปร์ถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเห็นคลิปต่อไปแล้วก็ขอขอบใจวิดีโอจากสัมพันธ์มาเทงชาติลาวรวมถึงข้อมูลจากทีมงานข่าวลาวสปอร์ตมีเดีย